สวัสดีครับเมื่อกี้เด็กๆก็ได้ฟังเพลงสระอูไปแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนครูสาวจะให้เด็กๆทบทวนอ่านสระก่อนนะคะเด็กๆสระอูสระอาสระอีสระอีสระอูสระเอสระไอไม้มะลายสระอะสระเอสระอัมสระโอสระโอพระเอกของเราก็คือสระอูอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนก่อนที่เราจะเรียนคำที่ผสมด้วยสระอูครูสาวขอทบทวนคำที่เด็กๆ เคยเรียนผ่านมาก่อนนะคะเด็กๆปลอเอเปรปลอเอเปรต่อไปทออะทะลอเอเลทะเลทออะทะลอเอเลทะเลต่อไปหออาบอหาบรอเรไม้เอกเรหาบเรหออาบอหาบรอเรไม้เอกเรหาบเรต่อไปจอรออาระขอเอเขไม้โทเคจอระเคจอรออาระขอเอเขไม้โทเคจอระเคต่อไปขอเอนอแขนขอเอนอแขนกอเอวอแก้วไม้โทแก้วกอเอวอแก้วไม้โทแก้วต่อไปบอีกอปีกบอีกอปีกปออือนอปืนปออือนอปืนรอเอือเรือรอเอือเรือทออุงอทงทออุงอทงทออานอฐานทออานอฐานจออานอจานจออานอจานต่อไปคำที่ผสมด้วยสระอูของเราทำเด็กๆอ่านตามด้วยนะคะเด็กๆพออูดอพูดพออูดอพูดต่อไปลออูกอลูก
รออูกอลูกต่อไปผออูกอผูกผออูกอผูกรออูปอรูปรออูปอรูปจมออูกอจมูกจมออูกอจมูกต่อไปคำสุดท้ายปอลออูกอปลูกปอลออูกอปลูกสำหรับงานวันนี้เด็กๆครูสาวให้เด็กๆทำการบ้านเหมือนเดิมหนังสือภาษาไทยเล่มสีเขียววันนี้สั่งการบ้านหน้าเดียวนะคะเด็กๆก็คือหน้าที่32ให้เด็กๆเขียนตามรอยประคำที่ผสมด้วยสระอูสำหรับคลิปวิชาภาษาไทยวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ